อันนี้เป็นพี่ยังอันนี้ได้เปิดตัวยังเป็นทางการเป็นไงบ้างค่ะก็จริงๆเป็นโครงการที่ทำมาหลายปีแล้วค่ะก็เราก็เตรียมการแล้วก็กว่าจะก่อสร้างเสร็จกว่าจะปัญหานู้นปัญหานี้ค่ะหลายปีมากเลยค่ะก็ตอนนี้เราใช้เวลาสร้างปีแล้วครับ2ปีกว่า3ปีอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงที่เลือกที่จะทำโปรเจกต์นี้คือจริงๆแล้วทางกงพี่เป๊กอะค่ะก็มีที่เป็นมรดกอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อพี่เป๊กตัวพี่เป๊กเองอยากที่จะพัฒนาพื้นที่ซึ่งเราก็เลยเสนอแนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวงการบันเทิงอะค่ะเวลาเราไปถ่ายละครเนี่ยมันจะมีความไม่พร้อมหลายๆอย่างแล้วการทำงานมันก็จะแบบไม่สมูทไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเสนอว่าจริงๆสิ่งที่ขาดก็คือบ้านทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยเพราะบางทีเราไปถ่ายที่บ้านนู้นบ้านนี้บางทีแบบแอร์ก็เปิดไม่ได้ไม่มีที่อยู่ให้นักแสดงให้ทีมงานอะไรเงี้ยค่ะบางทีบางหลังมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรที่ให้ทีมงานสบายนักแสดงสบายอะไรเงี้ยมันน่าจะโอเคกับการทำงานเพราะว่าทำงานตั้งแต่เช้า6โมงเช้าจน4ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยมันใช้พลังค่อนข้างเยอะอะค่ะเลยอยากจะแบบถ้าได้สบายสบายกันก็ดีก็เลยเสนอโครงการนี้ตอนที่สร้างมีปัญหาเยอะแยะขนาดไหนครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับก็คือมันเราไม่มีความรู้เรื่องการสร้างสตูดิโอมาก่อนมันก็เลยต้องแก้ไปแก้มานิดนึงพอมีคำแนะนำจากคนที่มีความรู้นะครับก็เลยต้องแก้ไปกลับไปกับมันเสียเวลานิดนึงถ้าเป็นคนเครียดหนักสุดเราจะว่าพี่เต็กเพราะว่าเวลาแบบมีคนสร้างนี่เป็นไงน่าจะบางทีช้าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบสร้างออกมาแล้วต้องแก้บางทีแบบเราคิดว่ามันจะใหญ่พอจริงมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการทุบขยายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้ววันนี้เป็นรูปเป็นร่างค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะสิ่งที่เรารอคอยมาหลายปีถึงแม้ว่าโอเคมันเพิ่งจะเฟส1เฟสแรกยังมีเฟส2เฟส3ในอนาคตค่ะที่กำลังจะมาคือกับว่าจะทำทั้งสตูดิโอเลยก็จริงๆเราก็อยากให้ครบวงจรนะคะตอนนี้มันมีทั้งหมดเนี่ยบ้าน4หลัง4สไตล์นะคะแล้วก็เฟส2เนี่ยก็จะเป็นตลาดน้ำปะมีตลาดน้ำมีตลาดน้ำบ้านเรือนไทยที่เป็นเรือนของท่านเลสวนในหนังท่านเลสวนแล้วก็มีมาสเตอร์พีซคือเป็นอันนี้คือเฟส3เฟส3คือที่เป็นโบสถ์ใหญ่ๆที่เราทำอีเวนต์เอาไว้รับงานอีเวนต์งานแต่งงานอะไรที่มันใช้คนเยอะๆอะไรเงี้ยคนไปเยอะกว่ากันไม่เยอะเหมือนกันนั่นแหละครับ6ล้านมันประเมินค่าที่ดินขึ้นมาด้วยอันนี้โชคดีตรงไม่ต้องซื้อที่ค่ะซื้อที่มาแล้วคงจะแบบมันปานไหมครับพี่ย่าหรือว่าต้องมีเพิ่มเติมอีกอะไรไงมากกว่า600ล้านบานเยอะมากค่ะบานเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆเราสร้างบ้านหลังเดียวมันก็บานไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะค่ะอันนี้บ้านทั้ง4หลังก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องเตรียมเยอะไปเยอะอีกขนาดไหนเพราะว่าเฟส2มันจะมาก็จริงๆเราก็มีเรื่องเพิ่มทุนกับเพื่อนที่สนิทกันด้วยอะไรด้วยผมไม่ได้ลงคนเดียวไม่ได้ค่ะก็มีเป็นเงินกู้ด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็มีค่ะอันนี้เปิดแบบมีคิวกองถ่ายอะไรจองลงเริ่มมีแล้วมาถ่ายกันแล้วค่ะคิวมาถ่ายยาวแล้วก็เริ่มเพราะว่าเราเพิ่งเปิดได้ไม่นานค่ะก็เริ่มมาถ่ายกันอันนี้คือเป็นสาขาที่แบบสามารถได้ทุกช่องถ้าใครได้หมดเลยค่ะเราไม่กำหนดว่าช่องไหนห้ามอะไรได้หมดเลยอย่างพอมีของตัวเองแล้วมันจะซัพพอร์ตงานของพี่สองคนยังไงบ้างหลังจากนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็จริงๆเรามีเกี่ยวเรื่องคือที่ตรงนี้ไอ้หลังไปไหนเนี่ยมันต้องขุดดินเยอะมาสายเลยที่จะมาประถมทำตรงนี้นะประมาณ80ไร่อยู่ข้างหลังเราก็เลยคิดว่าไอ้ที่ที่เราขุดไปเนี่ยทำแล้วมีประโยชน์ก็คือทำสนามเวฟพาร์คที่เล่นสกีซึ่งมันเกือบจะเสร็จละแล้วก็อยากจะทำเกี่ยวเรื่องสปอร์ตทั้งหลายแหล่อยู่ตรงนู้นคือโดยที่เอาดินตรงนั้นมาถมตรงนี้แล้วเลยทำนั้นประโยชน์ด้วยมีโรงแรมมีโรงแรมมีสนามได้ก็เปิดเลยค่ะแล้วก็มีเป็นอาคารจัดเลี้ยงอีกเนาะก็เป็นสตูดิโอด้วยแล้วก็เป็นแบบสถานที่รับแต่งงานเลยรับแต่งงานจัดอีเวนต์ค่ะแล้วก็เรื่องกีฬาด้วยคือให้มันครอบคลุมคือดูยังครับพี่เพราะว่าเปิดให้คนได้มาถ่ายทำได้ด้วย
ถึงอะไรนะคะโอ้โหทองรุ่นลียาจะคืนหรือยังคงต้องรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วค่ะแล้วค่อยๆจริงๆทางคุณพ่อพี่เป๊กก็ทำไว้ให้ลูกให้หลานนะคะเหมือนแบบเป็นธุรกิจที่จะดำเนินไปในอนาคตให้รุ่นลูกรุ่นหลานทำเพราะว่าที่ดินเขาไม่ขายอีกแล้วคือเป็นความประสงค์ของผมแล้วก็พ่อพี่เป๊กอยู่แล้วที่แบบมีที่แต่ว่าไม่ขายมีกิจการใหญ่โตอย่างนี้แล้วตัวพี่ย่าเองจะได้เห็นงานในวงการบันเทิงน้อยลงหรือยังไงครับต้องมาดูแลนี่ก็จริงๆตอนนี้ละครก็3เรื่องนะคะที่กำลังรอออนแอร์อยู่ก็เดี๋ยวรอสามเรื่องนี้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็ยังรับเหมือนเดิมใช่ไหมอาจจะน้อยลงค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบพี่ย่าก็เริ่มโตค่ะอยากให้เวลาออกมาด้วยอาจจะมีเรื่องหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็เดี๋ยวดูก่อนโอเคค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวดูว่าขาดใครไปไหน